นี่เป็นหลักฐานที่เธอไปเอาฟิตของฉันเพื่อใส่ร้ายเธอพูดบ้าอะไรเนี่ยนี่ต้องเป็นของปลอมแน่ๆนี่ทำขึ้นมาเพราะต้องการหลอกฉันแน่ฉันไม่ตกหลุมหรอกนะเธอนี่อดทนเก่งจริงๆคุณหนูน้อยอย่าบุ่มบามเธอก็แย่เหลือเกินสักพักเดี๋ยวลูกพี่อารมณ์ไม่ดีจะระเบิดสถานีตำรวจเอานะจะใช่ของปลอมหรือเปล่าเนี่ยก็รู้แล้วอะไรกันทำไมห้องพักถึงติดกล้องวงจรไว้ด้วยฉันเจอคนไม่เยอะเนี่ยหรือชอบพกไว้กันไม่ให้ใครบางคนมาเล่นงานลูกไม้อะไรใส่นะหลักฐานสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วตำรวจอย่างช่วยเป็นกลางด้วยนะครับคุณหนูตินขอโทษด้วยนะครับขอล่วงเกินหน่อยอย่ามาแตะต้องฉันดิยะฮัลโหลค่ะพี่ฉันอยู่สถานีตำรวจยังไงฝ่ายนั้นก็ต้องรับผิดชอบฉันไม่ยอมเล่นขานพี่เรียกมาช่วยฉันทีสิดูเหมือนว่าฉากเด็กๆกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสินะครึ่งชั่วโมงต่อมาคนที่น้องสาวมีปัญหาด้วยคือคนนี้น่ะเหรอช่วยโอกาสตอนที่ลูกพี่ยังไม่โมโหแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วหนีดีกว่ามาแล้วเหรอพี่โตมาแล้วเหรอคะพี่ชายพวกเขากำลังรังแกฉันเสนอให้คุยกันดีๆแล้วพวกเขายังโจมตีฉันอยู่นิ้วสาวไว้นะพวกเขาแล้วนะเธอนั่งเงียบไปเลยพี่ชายในปักกิ่งตระกูลเฮ้ยยิ่งใหญ่จะตายไปแต่ไม่ต้องกลัวบอสจากบริษัทเล็กๆแบบนี้ด้วยก็มีเรื่องกับตระกูลเถอะพี่ทำให้พวกเขาล้มละลายไปเลยสิเอ้ยพี่ชายบอสบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทเล็กๆเลยเธอรู้หรือเปล่าคนที่เธอมีปัญหาด้วยเป็นคนของตระกูลลู่เนี่ยแต่เธอเป็นคนของตระกูลลู่ตระกูลลู่เป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งของปักกิ่งอะนะพี่กู้ครับทำไมถึงมาอยู่ที่สถานีตำรวจได้อย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ก็ต้องถามคุณหนูซินแล้วเลยนะในที่สุดคุณเนื้อกลมมาแต่เหมือนว่าไม่ได้มาเป็นหน่วยซัพพอร์ตให้คุณหนูซินเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิจริงๆแล้ววันนี้พวกเรามาสัมภาษณ์ที่บริษัท Excel แต่คิดไม่ถึงก่อนหน้านี้ก็รู้อยู่แค่บริษัท Excel ทำรายได้เยอะแยะเลยไม่เคยขอเงินทุนเลยคิดไม่ถึงว่าเป็นบริษัทของกู้มั่งเธอคือไปเย่พี่กู้ทุกอย่างกระจ่างแล้วสินเย่จงจะทำร้ายร่างกายต้องถูกจำคุกและต้องชดเชยสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Excel วันนี้ด้วยพี่กู้คิดว่าอย่างไรดีครับพี่ชายทำไมถึงใจร้ายขนาดนั้นพวกเราแค่จ่ายเงินได้ไหมอ่ะขอร้องแล้วจะไม่อยากติดคุกอ่ะเธอคิดว่าคุณหนูน้อยของฉันขาดแคลนเงินหรือไงฮะเธอลองพูดมาอีกสักคำสิจบกันจะไม่เคยเจอพี่ชายที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยกูมั่งคนนี้เป็นคนที่มีปัญหาด้วยไม่ได้จริงๆอ่ะทางนี้พวกนายเป็นคนจัดการแล้วกันฉันไปก่อนนะได้ครับผู้หญิงคนนี้มีความลับมากมายเท่าไหร่พี่ด้วยที่บอกเราไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆ